I was busy thinking. สวัสดีครับอันนี้คือการเทสวิดีโอนะครับของ iPhone 12 Pro ที่ผมจัดมาใหม่นะครับอันนี้เราตั้งความละเอียดอยู่ที่ Full HD ครับ60เฟรมนะครับแค่นี้ก็พอนะครับเราอยู่ที่ร้านโรงสีนะครับวันนี้จะมาคอนเทนต์แบบถ้าถ่ายคาเฟ่นะอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องหลังสลับกล้องหน้านะครับแล้วก็สลับเลนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการสั่นมันเป็นยังไงครับสำหรับตัว12 Pro ตัวนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านโรงสีนะครับวิธีกรของเราคุณยุ้ยครับโรงสีสตูดิโอครับอยู่ที่ปากเกร็ดครับวิธีมาก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ครับจากท่าเรือนะครับบอกเขาอันนี้เลนธรรมดานะครับเลนวายปกติเดี๋ยวดูอัลต้าวายนะครับปุ๊บถือปกตินะครับ2มือแล้วก็ไมค์ก็ใช้ไมค์กล้องครับก็เดินตามไปครับก็เดินตามเขาไปเดินตามเขาไปข้างๆเขาจะเป็นแบบต้นไม้แบบนี้ครับที่กว้างครับลองดูเลนธรรมดาอีกทีนะครับมันจะแคบครับแบบนี้แต่ถ้าเรามาคาเฟ่นะครับเราน่าจะต้องการความกว้างนะครับเราก็ต้องเลนวายครับขออนุญาตใช้การอัดเสียงนะครับเพราะว่าร้านเปิดเพลงลิขสิทธิ์ครับผมกลัวจะโดนนะครับอ่ะอันนี้เดินเข้ามาที่ร้านนะครับโรงสีคาเฟ่นะครับที่นนทบุรีครับอ่ะอันนี้คือเลนเทเลครับเวลาซูมเข้ามานะครับมันจะใกล้นะครับแต่เสียงไมค์นะครับผมว่ามันไม่ค่อยดีครับเสียงไมค์มันจะอู้อี้ครับกว่าไมค์ตัวอื่นครับไมค์ธรรมดากับอัลต้าไวเนี่ยเสียงชัดกว่านะครับพอเทเลผมรู้สึกว่าไมโครโฟนเสียงไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เข้ามาที่ร้านแล้วนะครับใช้เป็นอัลต้าไวครับมันถึงจะเก็บได้กว้างนะครับนี่ครับต้องสั่งที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ไปนั่งกินได้นะครับเพื่อนๆดูเอาเองนะครับว่าการสั่นดีไหมการสั่นก็คือผมใช้มือถือนะครับถือด้วยมือเปล่านะครับไม่ได้ใช้ไม้การสั่นนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับก็เป็นไมค์หัวกล้องเลยนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์เพิ่มนะครับถือมือเดียวแล้วก็เดินนะครับก็เดินตามนางแบบเข้ามานะครับข้างในกว้างมากนะครับสามารถพาครอบครัวมาทานได้ครับนั่งเรือข้ามฟากมาได้นะครับทางร้านก็มีเรือข้ามฟากไว้ให้บริการนะครับนี่ครับผมก็เดินตามครับถือเดินตามมาเลยนะครับดูด้านนอกครับมีโซนให้นั่งด้านนอกด้วยนะครับลมเย็นๆครับดูแม่น้ำครับนี่ครับเดินเข้ามาหามุมถ่ายรูปครับตรงนี้ก็สวยครับกำลังคิดว่าจะนั่งตรงไหนกันดีครับตอนนั้นผมว่าการสั่นก็โอเคนะครับใช้ได้ครับอันนี้ก็ลองซูมเทเลดูครับเวลาอยากจะซูมนู่นซูมนี่ซูมนั่นครับก็ใช้เทเลครับแต่ว่าผมว่าไมค์ไม่ค่อยดีครับไมค์เทเลนะครับวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวจะไม่ย้อมสีนะครับอันนี้เป็นเลนปกติครับเลนวายปกติจะได้เห็นสีชัดๆครับว่าเป็นสีแบบไหนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะเก็บเป็นช็อตๆแล้วก็ใส่เพลงให้ครับเป็นการถ่ายวิดีโอวอล์กนะครับด้วย iPhone 12 Pro นะครับที่ผมถอยมาใหม่นะครับเพื่อนๆดูเอาเองแล้วกันนะครับว่านิ่มไหมนะครับสีเป็นยังไงผมตั้งเป็นออโต้นะครับแค่เลือกเป็นความละเอียด Full HD 60เฟรมเท่านั้นเองนะครับ
เสียงนะครับก็คือใช้ไมค์ของกล้องนะครับไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับการสั่นก็คือไม่ได้ใช้อะไรตัวเพิ่มเลยครับคือใช้มือถือแล้วก็เดินล้วนๆเลยนะครับสลับกล้องหน้าสลับกล้องหลังแล้วก็เลนส์ไวด์เลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์เทเลครับเพื่อนๆดูเองแล้วกันนะครับเป็นเทเลเนี่ยมันก็จะซูมเข้ามาใกล้เลนส์ไวด์ธรรมดาก็ซูมออกมาหน่อยกลางๆส่วนอัลตร้าไวด์ก็จะกว้างนะครับเพื่อนๆก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับโอเคครับใครที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเพื่อนๆลองดูประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ในมุมของผมนะครับในมุมของผมคนที่ใช้11มานะครับผมว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับถ้าถ่ายกลางวันนะแทบไม่ค่อยต่างกันดูไม่ค่อยออกนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบายครับ